10ทริค iPhone ที่นุนิกใช้งานบ่อยแล้วก็ใช้งานได้จริงส่งท้ายปี2022จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยอันแรกที่อยากแนะนำนะคะแล้วก็เป็นอันที่ตรงนี้ใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะก็คือฟีเจอร์ Visual Lookup ที่มาใน iOS 16นะคะก็คือการที่เราสามารถยกวัตถุออกจากภาพได้ก็คือยกวัตถุออกจากภาพพื้นหลังที่เราไม่ต้องการนะคะวิธีการก็คือเนี่ยแตะค้างไว้เลยนะคะหรือว่าเราจะแตะค้างไว้นะคะแล้วเราก็กดคัดลอกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ไปส่งที่แอปข้อความเนี่ยเราจะใช้เอฟเฟกต์ให้มันเป็นประมาณนี้นะคะวิธีการทำก็คือเราเอานี้ไปวางก่อนที่เราคัดลอกมาจากนั้นนะคะเรากดอันนี้ค้างไว้ค่ะแล้วเราก็เลือกหน้าจอตรงนี้นะคะเอฟเฟกต์หน้าจอนี่แล้วเราก็กดส่งให้เพื่อนได้เลยใน iMessage ของเรานะคะก็จะมีกิมมิกในการส่งน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะจากฟีเจอร์ Visual Lookup ค่ะสำหรับหน้าล็อกสกรีนนะคะคนที่ชอบเอารูปคนมาตั้งเป็นหน้าล็อกสกรีนเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์นึงที่ซ่อนอยู่นะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวหนูนี้ลองเลือกรูปภาพคนมาก่อนพอเลือกรูปมานะคะเราจะสามารถปัดซ้ายปัดขวาเพื่อเลือกฟิลเตอร์ให้กับหน้าล็อกสกรีนแล้วก็ภาพพื้นหลังได้นะคะอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมบางคนอาจจะชอบเป็นรูปแบบนี้แต่ว่าด้านหลังมันอาจจะดูลงนิดนึงเราลองใช้ฟิลเตอร์ที่อยู่บนเนี้ยเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ก็จะทำให้ดูดีขึ้นนะคะเป็นฉากหลังสีแล้วตัวเราเนี่ยก็จะป๊อปอัพมาจากข้างหลังนะคะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์อีกอันหนึ่งที่นุ่งนิ่งแนะนำให้ลองใช้กันค่ะถัดมานะคะเป็นการดูรหัสผ่าน Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่อหรือว่าเคยเชื่อมต่อนะคะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใน iOS 16เหมือนกันเราเข้ามาที่การตั้งค่า Wi-Fi นะคะแล้วเราลองเลือก Wi-Fi ที่เราใช้งานดูสมมติว่าเราอยากรู้รหัสผ่าน Wi-Fi นี้นะคะเราก็แค่เข้ามาตรงนี้แล้วก็แตะที่รหัสผ่านค่ะให้ทำการสแกน Face ID ก่อนนี่นะคะเราก็จะได้รหัสผ่าน Wi-Fi มาคือเราไม่จำเป็นต้องจำก็ได้ว่ารหัสผ่าน Wi-Fi ของเราคืออะไรนะคะเราสามารถเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดคัดลอกได้เลยค่ะสำหรับคนที่ต้องพิมพ์งานหรือว่าสื่อสารบ่อยๆผ่านมือถือโดยใช้ iPhone นะคะก็จะมีการแทนที่ข้อความเข้ามาช่วยค่ะอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่มีนานแล้วนะคะเราเข้าไปที่ทั่วไปนะคะเราเข้าไปที่แป้นพิมพ์แล้วก็ไปที่การแทนที่ข้อความนะคะอันนี้เราสามารถเข้ามาตั้งค่าได้อย่างตรงนี้ก็ตั้งค่าไว้หลายอันนะคะเช่นคําว่ากลปก็คือกําลังไปพนเท่ากับพรุ่งนี้นะคะวิธีการเพิ่มก็กดเครื่องหมายบวกค่ะวลีก็คือเป็นคําแบบเต็มๆที่เราจะเอาข้อความที่เราจะตั้งค่ามาแทนที่นะคะสมมติว่านุนิอยากเอาคําว่าโอเคใช่ไหมส่วนปุ่มรันเนี่ยก็คือเป็นคำสั้นๆที่เราจะใช้นะคะตรงนี้ก็จะพิมพ์ว่า K แบบนี้นะคะแล้วก็กดบันทึกเลยเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูค่ะตรงนี้พิมพ์ว่า K นี่มันก็จะกลายเป็นคำว่าโอเคแล้วเราก็กดส่งได้เลยสำหรับใครที่อยากเซฟแบตเตอรี่ให้เหลือใช้ระหว่างวันนะคะอย่างเช่นตอนนี้แบตเตอรี่นุ่งนี้เหลือประมาณ25เนี่ยแล้วนุ่งนี้ขี้เกียจชาร์จแบตนะคะตรงนี้ก็จะเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานนะคะเพื่อเซฟแบตซึ่งโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยก็แนะนำให้นำมาไว้บนคอนโทรลเซ็นเตอร์นะคะจะได้ใช้งานง่ายเนี่ยเราแค่ปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมาแล้วก็เปิดปิดแค่ตรงนี้เองค่ะสำหรับการนำปุ่มรัดโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็โหมดอื่นๆมาไว้ในคอนโทรลเซ็นเตอร์นะคะก็สามารถเข้ามาที่การตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็ไปที่ศูนย์ควบคุมนะคะแล้วก็เลือกอันที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมาไว้ด้านบนกดเครื่องหมายบวกได้เลยสมมติว่านุ่งนี้อยากจะเพิ่มฟีเจอร์อันหนึ่งก็คือแว่นขยายมาไว้บนคอนโทรลเซ็นเตอร์ก็แค่ทำแค่นี้นะคะส่วนอันไหนไม่ใช้ก็กดลบออกได้เลยเอาออกแบบนี้ค่ะส่วนโหมดประหยัดพลังงานนะคะก็แนะนำให้นำมาไว้บนคอนโทรลเซ็นเตอร์อย่างที่บอกนะคะเหตุผลที่แนะนำให้นำโหมดประหยัดพลังงานมาไว้บนคอนโทรลเซ็นเตอร์นะคะก็คือถ้าเราไม่นำมาไว้บนคอนโทรลเซ็นเตอร์ใช่ไหมเราจะต้องเข้ามาที่การตั้งค่าซึ่งมันก็หลายขั้นตอนมากกว่านะคะคือเราต้องเข้ามาที่การตั้งค่าใช่ไหมแล้วก็ไปที่แบตเตอรี่แล้วเราก็มาเปิดตรงนี้ซึ่งนุ่งนิกมองว่าการเอามาไว้บนคอนโทรลเซ็นเตอร์เนี่ยสะดวกมากกว่าค่ะอีกอันนึงที่นุ่งนิกใช้งานบ่อยนะคะก็คือการเซฟรูปภาพหลายๆรูปพร้อมกันหรือว่าการลากรูปภาพหลายๆรูปพร้อมกันแล้วก็ส่งให้เพื่อนทีเดียวนะคะวิธีการก็คือสมมุติว่าเรากําลังค้นหาอะไรบางอย่างอยู่อย่างตอนนี้นุ่งนิกค้นหาที่ท่องเที่ยวนะคะในทวีปเอเชียอยู่แล้วเราอยากจะเซฟรูปพวกนี้พร้อมๆกันหลายๆครั้งทํายังไงนะคะให้แตะค้างแบบนี้ค่ะ
พอแตะค้างแบบนี้นะคะเราก็ลากออกมาแล้วเราก็ใช้อีกนิ้วนึงเนี่ยแตะที่รูปที่เราต้องการมันก็จะสแต็กซ้อนกันแบบนี้นะคะทีนี้นะคะวิธีการเซฟรูปก็คือถ้าอยากเซฟรูปนะให้เข้าไปที่แอปรูปภาพแล้วเราก็วางไปเลยค่ะนี่เห็นไหมหรือถ้าเราจะส่งให้เพื่อนก็ใช้วิธีการเดียวกันค่ะก็คือลากรูปภาพมา1รูปแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการที่เหลือนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่แอปที่เราจะส่งให้เพื่อนค่ะมากดวางได้เลยแบบนี้ส่งทีเดียวไปเลยค่ะแล้วสำหรับคนที่ใช้งานกล้องบ่อยนะคะแบบชอบถ่ายรูปทุกสถานการณ์แบบตรงนี้เนี่ยก็แนะนำให้ใช้กล้องจากหน้าจอล็อกนะคะเผื่อบางทีเราไม่ได้อยากปลดล็อกไอโฟนแต่เราอยากถ่ายรูปนะตอนนั้นเลยก็คือให้เราปัดไปทางซ้ายค่ะเราก็จะสามารถใช้งานกล้อง iPhone ได้เลยใช้ได้ปกติทั้งกล้องหน้ากล้องหลังใช้ได้ทุกโหมดเลยค่ะพอใช้เสร็จนะคะก็แค่ปัดขึ้นไปแบบนี้ก็จะกลับมาที่หน้าจอล็อกเหมือนเดิมค่ะต่อจากทริคเมื่อกี้เลยนะคะเราลองใช้แอปกล้องเนี่ยเพื่อใช้งานฟีเจอร์ Live Text นะคะผ่านกล้องแล้วก็แปลภาษาได้อย่างตอนนี้นุ๊กนิกลองหาสิ่งของที่เป็นภาษาอังกฤษมานะคะเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษแล้วเราพอเราเอากล้องมาจ่อเนี่ยมันจะมีกรอบของ Live Text ขึ้นมาเราสามารถกดใช้งาน Live Text ตรงนี้นะคะเขาก็จะแคปเจอร์ที่มีตัวอักษรขึ้นมาแล้วเราก็กดแปลภาษาตรงนี้ได้เลยค่ะเขาก็จะมีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้เราเลยทันทีค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 16เช่นกันค่ะและสำหรับคนที่ทำงานบน iPhone บ่อยนะคะหรือว่าชอบจดโน้ตแล้วก็เก็บเอกสารสำคัญไว้ใน iPhone เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์การสแกนเอกสารที่อยู่ในแอปโน้ตนะคะวิธีการเลือกใช้งานง่ายๆเลยก็คือเราแตะค้างที่แอปโน้ตจากหน้าจอโฮมได้เลยค่ะแล้วก็เลือกเป็นสแกนเอกสารนะคะแล้วเราก็ใช้มือถือเราสแกนเอกสารแบบนี้เขาก็จะกดถ่ายให้เราอัตโนมัติเลยถ้าโพซิชันมันได้นะคะพอสแกนมานะคะเราก็จะได้เอกสารที่ชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพอเราจะเอาเอกสารนี้ใช่ไหมคะเราก็กดเสร็จสิ้นค่ะแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยจากนั้นนะคะเอกสารก็จะถูกเก็บไว้ในแอปโน้ตค่ะพอสแกนเสร็จนะคะเราสามารถจดโน้ตเพิ่มเติมลงไปได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นเอกสารของอุปกรณ์ Apple เราก็เขียนไว้เพื่อที่เวลาที่เรากลับมาดูเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นเอกสารอะไรนะคะสุดท้ายนะคะเป็นทริคสำหรับคนที่มีความทรงจำเยอะๆมีรูปภาพเยอะๆแบบนุ้งนิ้งอยู่ในเครื่องนะคะอย่างตอนนี้นุ้งนิ้งมีรูปภาพไปแล้ว 29,502 รูปนะคะแล้วแบบวันนี้คืนนี้เกิดคิดได้ว่าอยากกลับไปดูรูปภาพรูปแรกที่เราถ่ายใน iPhone นะคะวิธีการก็คือเราเข้าไปที่อัลบั้มทั้งหมดก็คืออัลบั้มล่าสุดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วแตะที่ด้านล่างรอยบากตรงนี้ค่ะนี่เราก็จะกลับมาที่รูปภาพรูปแรกนะคะของตรงนี้ก็จะเป็นรูปแมวและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น10ทริคสำหรับ iPhone ที่ตรงนี้ใช้งานบ่อยๆแล้วก็นำมาบอกทุกคนค่ะใครชอบใช้งานอันไหนบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเผื่อคนอื่นนะคะจะได้มาอ่านเพิ่มเติมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนจบคลิปนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขในวันปีใหม่นะคะเริ่มต้นปี2566ด้วยความสุขแล้วก็เฮงๆนะคะคลิปนี้ตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ